การฝึกสมาธิของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตการทำสมาธิเบื้องต้นต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์ทำวัดสวดมนต์บูชาพระเจริญพรหมวิหาร4และสมาทานกรรมฐานเดินสมาธิหรือเดินจงกรมการเดินสมาธิหรือเดินจงกรมเหมาะสำหรับคนที่มักจะมีความคิดฟุ้งซ่านพระพุทธองค์กล่าวว่าประโยชน์ของการเดินจงกรมมีดังนี้ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายทำให้ขาแข็งแรงเดินได้ทนและไกลเมื่อทำหลังอาหารทำให้อาหารย่อยง่ายสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมจะอยู่ได้นานวิธีการเดินสมาธิหรือเดินจงกรมเลือกสถานที่ยาวประมาณ5เมตรถึง10เมตรแล้วแต่ความกว้างของสถานที่และความรู้สึกพอดีบางทียาวนักก็ไม่ดีเหนื่อยบางครั้งสั้นไปก็ทำให้เวียนหัวหันหน้าไปทางเดินจงกรมแต่อย่ามองไกลเกินไปมองท่อสายตาดูไปข้างหน้าประมาณ4ก้าวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวกแต่ไม่ใกล้เกินไปจนรู้สึกปวดต้นคอมือซ้ายมาวางที่หน้าท้องมือขวามาวางทับเพื่อป้องกันแขนแกว่งขณะเดินและดูสวยงามเมื่อได้ท่าเดินที่พอดีแล้วก็เดินก้าวขาขวาไปก็นึกคำว่าพุทธและเมื่อก้าวขาซ้ายไปก็นึกคำว่าโทเวลาเดินไม่หลับตาแต่ให้ลืมตาและกำหนดสัมผัสของเท้าที่ก้าวเหยียบลงพื้นเดินว่าพุทโธไปเรื่อยพอถึงปลายทางเดินก็หยุดนิดนึงแล้วก็หันกลับด้านขวามือมาทางเดิมและเดินว่าพุทโธต่ออย่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปกำหนดจิตของเราอยู่ที่ก้าวเดินและคำภาวนาไม่ให้จิตบอกแวกสิ่งสำคัญคือการกำหนดจิตให้ทันการเคลื่อนไหวส่วนการเดินเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเราควรทำอย่างน้อย30นาทีและจะดีมากขึ้นถ้าตามด้วยการนั่งสมาธิเพราะการเดินจงกรมเป็นการเปลี่ยนอริยบทปล่อยอารมณ์และเตรียมร่างกายให้พร้อมสู่การนั่งสมาธิอริยบทนั่งสมาธินั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางลงบนตักตั้งกายตรงไม่นั่งก้มหน้าไม่นั่งเงยหน้าไม่นั่งเอียงซ้ายไม่นั่งเอียงขวาไม่โยกหน้าไม่โยกหลังไม่กดและไม่ข่มอวัยวะภายในร่างกายวางกายให้สบายๆตั้งจิตให้ตรงลงตรงหน้ากำหนดรู้ซึ่งจิตเฉพาะหน้าไม่ส่งจิตให้ฟุ้งซ่านไปในเบื้องหน้าเบื้องหลังอดีตอนาคตพึงเป็นผู้มีสติกำหนดจิตรวมเข้าตั้งไว้ในจิตบริกรรมพุทโธจนกว่าจะเป็นเอกคตาจิต